คือแผนภูมิที่นะครับในการที่เราจะทำการรักน้ำนะครับระดับนะครับนี่ก็คือตัวดูดน้ำนะครับปลายท่อนะที่เราจะดูดจากคลองนะครับนี่สมมุติว่าเป็นคลองนะครับตรงนี้นะแล้วนี่นะครับเป็นจุดที่เราวางหัวดูดน้ำนะครับท่านสามารถรับชมช่องมัจฉาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดำน้ำยิงปลาป่วนหญ้าแพนโกล่าป่วนสาระขี่ม้าแอลป่วนผีและตกปลานะจ๊ะสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัจฉาจอมป่วนแม่สอดสอดสอดนะจ๊ะวันนี้นะครับมาป่วนอะไรกันอยู่ในทะเลกันนะครับเพิ่งลงคลิปกันไปยังอยู่แม่สอดอยู่เลยก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปนะครับให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะหาเก็บเปลือกหอยเอาไปเป็นจุดมาร์กนะครับเดี๋ยววันนี้ไม่มีนี่นะไม่มีกระดาษนะครับไม่มีปากกาแต่ผมมีเปลือกหอยแบบนี้นะครับจะมาทำจุดมาร์คให้ดูว่าระดับน้ำนะครับจะทำยังไงสำหรับการรักน้ำนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยก็คือเวลาวิ่งเวลาเดินสายข้ามเขาจะข้ามยังไงนะครับรวมถึงนะครับใครที่ไม่เข้าใจนะครับที่คลิปที่ผ่านมานะครับคือประเด็นสำคัญเนี่ยคนที่เคยทำจะเข้าใจแต่ถ้าใครที่ไม่เคยทำกำลังศึกษาใหม่นะครับจะไม่เข้าใจเลยนะจะงงนะครับงงเต็กเลยล่ะทีนี้นะครับเวลาที่จะมาฟังนะครับไม่ว่าสาระใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องของผมหรือช่องอื่นนะครับอย่างเช่นผมปลูกหญ้าแพนโกล่าเนี่ยผมก็จะต้องศึกษาจากผู้อื่นเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เราดูเวลาเราดูเนี่ยเราดูหลายช่องนะครับแล้วนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนที่ไปแก้ให้เขาเนี่ยก็คือจะมีสิ่งที่เรารู้เราเห็นก่อนในหัวใช่ไหมเหมือนสภาพพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเอาความรู้ใหม่เข้าไปนะครับผมแนะนำคือเทน้ำในแก้วก็คือความรู้ที่มีเนี่ยออกให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เปิดใจฟังพอเปิดใจฟังปุ๊บนะครับแล้วเราค่อยเอามาประยุกต์เอามาบวกกันแต่ถ้ายังคงมีความรู้เดิมหรือฐานความเข้าใจเดิมโดยที่ไม่เทน้ำเก่าออกนะครับไม่วางความรู้ไว้เนี่ยฟังให้ตายก็ฟังไม่เข้าใจนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มนะครับวางจุดมาร์กแล้วก็จะเขียนบนผืนทรายนี่แล้วกันนะครับให้ดูเพราะว่ามาอยู่แบบนี้แล้วนะครับก็ต้องใช้แบบนี้แหละแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้นี่นะครับอุปกรณ์ช่วยมาครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้นี่นะครับวัตถุดิบจากทะเลมาทำประโยชน์กันมาว่าแล้วลุยครับนี่นะครับคือแผนภูมิที่นะครับในการที่เราจะทำการรักน้ำนะครับระดับนะครับนี่ก็คือตัวดูดน้ำนะครับปลายท่อนะที่เราจะดูดจากคลองนะครับนี่สมมุติว่าเป็นคลองนะครับตรงนี้นะแล้วนี่นะครับเป็นจุดที่เราวางหัวดูดน้ำนะครับตัวเนี้ยจะเป็นระดับนะครับที่เสมอกันนะครับทีเนี้ยนะครับที่สงสัยกันอยู่ตอนนี้ก็คือจะมีถามว่าถ้าดูดจากคลองนะครับแล้วก็วิ่งข้ามเนินแบบเนี้ยจะทำยังไงนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังนะครับแล้วหลักการในการดูดน้ำนะครับใช้ยังไงนะครับหลักการในการดูดน้ำเนี่ยนี่นะครับเอาตามแผนที่ของผมเลยนะก็คือเบงนะครับไร่มัจฉาจอมป่วนนะครับของผมเนี่ยจะมีคลองแบบนี้นะครับคลองแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะดูดขึ้นที่สูงพอที่สูงปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งลงนะครับวิ่งลงปุ๊บจุดแรกนะครับก็คือสระของผมเจ้าหอยปุนี่คือสระนะครับสมมุติว่านี่คือสระเนี่ยเวลาเราจะปล่อยน้ำลงสระใช่ไหมเราจะต้องกอกน้ำนะครับกอกน้ำสมมุติว่าตรงนี้จะมีท่อน้ำอยู่นะครับที่วิ่งในสระเนี่ยเรากอกท่อ PVC เส้นนี้ให้เต็มนะครับเต็มยังไงนะครับตรงนี้จะต้องมีวาล์วนะครับมีวาล์วปิดนะครับมีวาล์วปิดเปิดน้ำอยู่ตรงนี้นะครับมีวาล์วปิดน้ำตอนนี้คือเราจะต้องเอาน้ำลงสระเนี่ยแต่เรายังไม่เปิดน้ำนะครับปิดน้ำก่อนปิดวาล์วก่อนพอเราปิดวาล์วปุ๊บนะครับเวลาเรากอกจากตรงนี้นะครับพอมันกอกให้เส้นนี้เต็มปุ๊บเนี่ยนะครับดูยังไงตรงนี้จะมีท่อนะครับจะมีท่อตรงนี้กอกน้ำนะครับพอน้ำมันเต็มเนี่ยตรงนี้เราจะดูได้ว่าน้ำมันปิ่มอยู่นี่แล้วนะครับพอปิ่มอยู่นี่ปุ๊บนะครับเราใช้หัวเกลียวปิดเข้าไปนะครับเราจะใช้หัวเกลียวปิดซึ่งท่อจริงๆแล้วเนี่ยท่อเนี่ยมันจะดูดลงน้ำแบบนี้นะครับท่อมันจะอยู่แบบนี้ถูกไหมน้ำนะครับจะในปลายเนี้ยที่ลงในคลองเนี่ยมันจะไม่มีน้ำมันจะมีอากาศนะครับมันก็จะเสมือนสุญญากาศเนื่องจากว่าน้ำอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับสำหรับใครที่ยังสงสัยอยู่นะครับที่สอบถามมันเข้ามา
ในท่อเส้นนี้เนี่ยมันจะเป็นสุญญากาศและอีกข้อหนึ่งนะครับใครที่ใช้ท่อนะครับ2นิ้วก็ได้3นิ้วก็ได้4นิ้วก็ได้นะครับแล้วแต่อย่างที่ผมทำเนี่ยผมใช้ตัวดูดเป็น4นิ้วนะครับวิ่งลงมาพอข้ามถนนปุ๊บเนี่ยเส้นนี้นะครับจะเป็น3นิ้วลงมาถึงนี่นะครับรวมถึงในไร่ด้วยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นสภาพจริงในไร่เลยนะครับที่ผมทำอยู่นะครับแล้วทีนี้หายข้อสงสัยไปนะใช้ท่อกี่นิ้วนะครับก็แล้วแต่ต้องการนะครับแต่นะครับอย่าใช้ท่อเล็กแล้วมาขยายเป็นท่อใหญ่นะครับไม่ได้นะครับเนื่องจากลมในนี้จะเยอะนะครับทีนี้การกระอักของน้ำจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดีที่สุดก็คือใช้ท่อใหญ่แล้วทดข้อมาเป็นท่อเล็กนะครับถ้านี่เป็น4นี่เป็น3นะครับถ้านี่เป็น3นี่เป็น2นะครับโอเคนะอันนี้จบไปนะครับแล้วใครที่ถามอีกว่ามันเป็นวิธีการยังไงการรักน้ำการรักน้ำใช้จากที่สูงลงที่ต่ำนะครับจบนะนะครับอันนี้ก็แก้อีกหนึ่งประเด็นนะครับแล้วทีนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการใช้การรักน้ำบนเขานะครับการรักน้ำบนเขาเนี่ยจะทำยังไงให้นะครับให้น้ำนะครับที่อยู่จุดนี้ที่สูงนะครับวิ่งลงมาในสระผมแล้วใช่ไหมเวลาผมจะปล่อยให้ไปทางนู้นเนี่ยนะครับในไร่ตอนนี้ไร่แพงโกลาที่ปลูกไว้นะครับมันจะมีแค่จุดนี้นะครับน้ำจะถึงแค่จุดนี้กลางไร่มันจะเหลืออยู่ตรงนี้นะครับที่มันไปไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าระดับตรงนี้นะครับสูงกว่าตัวที่เราดูดนะครับเมื่อไหร่ก็ช่างที่ปลายสายสูงกว่านะครับสูงกว่าที่เราดูดเนี่ยน้ำจะวิ่งไม่ได้นะครับเมื่อน้ำวิ่งไม่ได้ก็แปลว่าน้ำจะมาตื้ออยู่แค่นี้นะครับพอยกท่อสูงเนี่ยน้ำมันจะดีดลงนะครับพอดีดลงปุ๊บนะครับตัวนี้จะตื้อก็คือจะคายน้ำออกไม่สามารถที่จะดูดได้นะครับอันนี้จบนะครับถ้าในระดับนี้นะจบนะเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่าจะทำยังไงให้น้ำมันสามารถขึ้นเนินขึ้นเขาได้แล้วไปใช้ในปลายสายนะครับก็คือจะมีสถานีต่อไปจุดนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่วาดเพราะถ้าวาดแล้วงงกันแน่นะครับเพราะเท่าที่ทำคลิปลงไปใน YouTube เนี่ย20กว่านาทีนะครับก็ยังมีคนสงสัยอยู่เอางี้นะครับจุดนี้เราได้แล้วนะครับเสร็จปุ๊บระบบกลไกทำยังไงนะครับในการที่เราจะเปิดน้ำเข้าสระใช่ไหมเราปิดตัวนี้เราเติมตัวนั้นนะครับพอน้ำตัวเนี้ยเต็มนะครับเราปิดวาล์วตรงนี้แล้วเราเปิดตัวนี้นะครับพอเราเปิดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะเข้าสระนะครับจังหวะแรกที่จะเข้าสระเนี่ยน้ำมันจะมาประมาณครึ่งท่อพอครึ่งท่อปุ๊บนะครับปล่อยไว้สักพักนึงน้ำจะไล่ลมในท่อทั้งหมดนะครับจนมาเต็มพอมาเต็มแล้วเนี่ยแปลว่านะครับน้ำในท่อนี้นะครับปราศจากลมแล้วแรงดันน้ำเนี่ยจะมาเต็มที่นะครับจากที่สูงลงที่ต่ำเนี่ยนะครับก็แรงโน้มถ่วงเนี่ยจะมาเต็มที่แล้วระบบการดันน้ำก็จะมาเต็มท่อพอน้ำเต็มท่อปุ๊บนะครับเราจะต้องมาจ่ายสถานีต่อไปก็คือตรงนี้สมมติว่าเป็นแปลงหญ้านะครับเป็นแปลงหญ้าที่เราจะให้ใส่เข้าไปเนี่ยเราจะต้องเปิดวาล์วตัวนี้นะครับเราเปิดวาล์วตัวนี้ก่อนนะครับพอเปิดวาล์วตัวเนี้ยน้ำมันจะพุ่งมานะครับปื๊ดนะครับตรงเนี้ยตรงน้ำที่ลงตรงเนี้ยก็ยังคงแรงอยู่นะครับแต่อาจจะแผ่วไปหน่อยเนื่องจากว่าแรงดันแผ่วลงนะครับเราปล่อยน้ำเข้ามาตรงนี้นะครับเปิดวาล์วก่อนนะเปิดวาล์วให้น้ำมันวิ่งก่อนนะครับพอวิ่งปุ๊บเนี่ยพอเราเปิดตรงนี้ปุ๊บนะครับเราถึงมาปิดน้ำที่ลงสระนะครับไอ้นี่คือสระนะเราค่อยมาปิดวาล์วตัวนี้เพื่ออะไรนะครับเพื่อกันการตีกลับนะครับแรงดันน้ำเนี่ยมันจะตีกลับมาถีบตรงหัวตรงนี้นะครับถ้าใครทากาวไว้ไม่ดีทำบ่อยๆปิดแบบปิดไวๆนะครับมันจะถีบหัวตรงนี้แล้วท่อจะหลุดนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่ผมทำมาแล้วแล้วก็พลาดมาแล้วนะครับนี่เป็นเรื่องจริงนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราเปิดน้ำตรงนี้นะครับจุดที่สองนะครับเราก็ปล่อยมันวิ่งตรงนี้ก็ปล่อยออกนะครับท่อน้ำก็จะออกแต่นะครับแต่นี่นะครับสถานีต่อไปก็คือตรงเนี้ยเราปิดน้ำไว้ก่อนนะครับปิดไว้ก่อนเรายังไม่เปิดนะน้ำเนี่ยมันจะดันมาถึงบนนี้นะครับแต่ตรงเนี้ยเราเปิดไว้เนี่ยมันก็จะออกตรงนี้นะครับเวลาเราจะใช้ตัวนี้นะครับเราค่อยเปิดวาล์วตัวนี้ก่อนค่อยปิดตัวนี้นะครับน้ำมันก็จะมาพุ่งออกปลายสายเช่นกันนะครับก็จะใช้วิธีนี้วิธีการนี้นะครับสำหรับการรักน้ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าการรักน้ำไม่ใช่เครื่องยนต์นะครับแต่เป็นแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับและเป็นแรงดันโอเคจุดนี้นะครับจบไปในการเรื่องของการเปิดน้ำนะครับแล้วนะครับเรามาต่อกันอีกนะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับในการที่นะครับในการที่เราจะเอาน้ำข้ามเนินเขานะครับโดยที่ระดับน้ำตัวดูดเนี่ยมันต่ำนะครับมันต่ำแต่เขาลูกเนี้ยมันสูงนะครับ
ทีนี้นะครับเรามาดูกันนะครับลบก่อนไม่งั้นจะต้องขยายเฟรมอีกนะครับเราลบแล้วนะครับโอเควิธีนี้ง่ายๆดีนะนะครับดีกว่าเขียนในกระดาษเยอะเลยโอเคนะครับเรามา continue read to ก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราดูดน้ำนะครับก็คือเป็นคลองแล้วกันอ่ะเป็นคลองนะครับปึ๊บนะครับเป็นคลองอยู่แบบนี้นะครับลงมาใช่ไหมตามแผนเดิมนะครับขึ้นมาแบบนี้แต่อันนี้ต้องสูงกว่าฟ้านะครับแล้วก็ลงไปสมมติว่าเราดูดจากตัวนี้นะครับดูดจากหอยนี่ครับจุดนี้คือจุดมาร์คจุดดูดน้ำนะครับจุดดูดน้ำและจุดนี้นะครับคือจุดที่น้ำเนี่ยระดับน้ำมันเท่ากันนะครับเมื่อสักครู่ที่พูดไปก็คือระดับน้ำนี้นะครับมันเท่ากันเมื่อไหร่เนี่ยน้ำไม่สามารถที่จะขึ้นไปมากกว่านี้ได้แล้วนะครับแรงดันน้ำจะไม่มีนะครับนอกจากมันจะต่ำกว่าเท่านั้นนะครับมันจะมาได้นะครับแต่ระดับน้ำตรงนี้มันมาได้ไหมในแรงดูดมาได้นะครับมาได้แป๊บเดียวประมาณสักครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้นะครับแล้วก็แรงดันน้ำเนี่ยจะแผ่วลงเรื่อยๆนะครับน้ำจะลดสมมติว่าจากมาเต็มท่อจะค่อยๆแผ่วจนสุดท้ายน้ำไม่ดูดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาจะปล่อยน้ำมานะครับดูลักษณะของน้ำว่าระดับมันอยู่แค่ไหนนะครับครั้งแรกพอรู้ปุ๊บนะครับพยายามดึงปลายท่อลงสมมติว่าเราจะต้องใช้ตรงนี้นะเราก็ดึงปลายท่อลงนะครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือในเมื่อที่เราอะนะครับเขตมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเหลืออีกนิดเดียวเราจะถึงอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงให้น้ำมันขึ้นไปถึงตรงนี้วิธีการนะครับถ้าจุดตรงนี้เราวางท่อนะครับก็คือเหมือนที่ผมวางตอนนี้นะครับผมไปตั้งแบบนี้นะครับตั้งท่อขึ้นมาและตั้งท่อแบบนี้นะครับแล้วจุดกอกน้ำอยู่ตรงนี้นะครับแล้วปลายสายลงอย่างนี้นะครับผมตั้งตรงนี้สูงเกินไปถามว่ามีความหมายอะไรไหมในการตั้งให้สูงนะครับพอตั้งสูงแบบนี้ทีแรกผมคิดว่าระดับน้ำตรงนี้ที่ปล่อยเนี่ยมันสูงมันจะต้องขึ้นบนนี้ใช่ไหมเสมอกันซึ่งเป็นความคิดที่ผิดนะครับความคิดที่ถูกเนี่ยก็คือทำยังไงนะครับนี่นะครับความคิดที่ถูกนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูอันนี้เราเอาความผิดพลาดมาแชร์นะครับอันนี้เป็นคลองน้ำนะครับเป็นคลองน้ำคลองส่งน้ำนะครับปึ๊บนะครับขึ้นนะครับโค้งเข้าไปแบบนี้นะครับทีนี้นะครับในการที่เราจะให้น้ำตรงนี้เนี่ยนะครับขึ้นได้สูงนะครับเราจะต้องวัดจากขอบน้ำในชลประทานนะครับว่าผิวน้ำอ่ะมันสูงแค่ไหนสมมติว่าผิวน้ำเนี่ยน้ำที่เขาปล่อยมามันเท่ากับระดับขอบถนนเลยนะครับจุดนี้แต่เดิมเนี่ยเราทำท่อนะครับเอาหัวเนี่ยมันจุ่มลงไปนะครับก้นบ่อเลยก้นคลองชลประทานนะครับในการที่เอาปลายท่อเนี่ยลงในตูดชลประทานเนี่ยมันดียังไงนะครับดีตรงที่ว่าเวลาเขาปิดน้ำชลประทานเนี่ยเวลาน้ำลดลงเราดูดได้ตลอดวันตลอดเวลานะครับแต่ปัญหาเนี่ยคือมันไม่สามารถขึ้นบนที่เราบนที่สูงขนาดนี้ได้นะครับมันทำไม่ได้นะครับแล้วจะทำยังไงล่ะให้น้ำขึ้นได้เหมือนที่ผมบอกไปนะครับเหมือนระดับน้ำเนี่ยแทนที่เราจะเอาท่อไว้ตรงนี้เรานะครับเอาท่อขึ้นมาไว้บนนี้แล้วในการที่จะเอาท่อไว้บนนี้ทำยังไงนะครับจะมีคำถามนี้ขึ้นมาว่าแล้วจะทำยังไงนะครับถ้าเอาท่อไว้บนนี้เวลาน้ำลดล่ะก็ดูดไม่ได้ถูกป่ะอันนี้จะต้องขยันนะครับจะต้องขยันในคำว่าขยันทำยังไงนะครับขยันเนี่ยคือก๊อกมันอยู่แบบนี้นะครับลงมาใช่ไหมระดับผิวน้ำเนี่ยเราเอาแค่นี้นะครับให้มันดูดประมาณนี้นะครับแล้วตรงเนี้ยเราทำเป็นเกลียวในนะครับมันจะมีเกลียวในเกลียวนอกคือสามารถเอาท่อ PVC ขันเข้าหากันได้จุดเนี้ยนะครับเวลาน้ำมาเต็มเราใช้ตัวเนี้ยมันจะทำให้ที่ของเราที่เหลืออยู่ตรงเนี้ยน้ำใช้งานได้หมดนะครับจะลดน้ำต้นไม้ได้เสร็จปุ๊บนะครับไอโซนล่างเนี่ยซีเรียสไหมไม่ต้องซีเรียสแล้วนะครับเพราะว่าถ้าดูดตั้งแต่ตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่นะครับถ้าน้ำลดเมื่อไหร่แล้วข้างล่างเนี่ยยังไม่ฉ่ำนะครับเราก็เอาเกลียวนะครับมาขันต่อนะครับหมุนท่อ PVC เข้าไปนะครับให้ปลายท่อมันลงมาถึงจุดนี้นะครับจุดต่ำที่เราทำไว้นี่นะครับเราก็จะดึงน้ำใช้ข้างล่างได้หมดเลยนะครับทั้งลงในสระนะครับทั้งใช้ในแปลงนะครับในไร่ของเราได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้เกมที่ผมแก้เกมไว้นะครับระดับน้ำนะครับปลายท่ออยู่ตรงไหนน้ำฝั่งนี้ก็จะเท่ากันเช่นกันนะครับชั้นใดชั้นนั้นนะโอเคอันนี้คือระดับน้ำแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่า
สเต็ปต่อไปจะเอาข้ามเขาเนี่ยจะข้ามยังไงอันนี้ผมพูดเรื่องระดับน้ำก่อนนะครับเพื่อที่จะพูดในสเต็ปต่อไปว่าทีเนี้ยการเอาข้ามเขาเนี่ยทำไมมันถึงทำได้นะครับแล้วข้ามเขายังไงนะครับไม่ให้น้ำสะดุดนะครับน้ำยังคงแรงเหมือนเดิมมาเรามาดูกันนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ง่ายที่สุดแล้วที่ผมทำนะครับเนื่องจากว่าผมสามารถเอามือลบทรายได้นะครับง่ายกว่ามาเขียนกระดาษให้ดูนะโอเคนะครับทีนี้นะครับจุดที่เราดูดน้ำจะอยู่ตรงนี้นะครับเราดูดน้ำตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ที่ผมทำให้ดูนะอันนี้จากจำลองจากภาพเดิมเลยนะแล้วก็เราลงมาปื๊ดนะครับนี่จะเป็นสระผมใช่ไหมเอาหอยเบี้ยไว้หนึ่งตัวนะครับนี่คือสระนะครับแล้วทีนี้เรายิงขึ้นมานะครับเรายิงขึ้นมาฟาบนะครับมันจะเป็นในลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้คือดูดน้ำนี่นะครับลงมาในสระใช่ไหมทีนี้เราสมมุตินะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าที่เราอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ก็คือเลยจากจุดนี้ไอ้นี่ก็ยังเป็นที่เราอยู่คือที่เรากว้างนะครับก็คืออยู่จุดนี้นะครับทีเนี้ยจะทำยังไงให้น้ำจากจุดนั้นมันมาลงจุดนี้ได้เนื่องจากว่าจุดเนี้ยมันสูงกว่าจุดนั้นนะครับสูงกว่านะครับอย่างนี้เห็นไม่ชัดนะครับเอาให้สูงกว่านี้นะครับจะได้แตกฉานกันไปนี่นะครับสูงกว่าแบบเห็นได้ชัดใช่ไหมทีนี้นะครับในการที่เราจะดูดน้ำจากที่อันนี้มันไม่ใช่ที่สูงลงที่ต่ำแล้วนะอันเนี้ยมันจะจากที่สูงลงต่ำแล้วดีดขึ้นสูงแล้วไปลงต่ำนะครับอันเนี้ยจะเหมาะกับคนที่มีสภาพพื้นที่สภาพไร่อยู่ในที่ที่เป็นเขานะครับแล้วก็ต้องข้ามเขานะครับโอเคนะครับระดับน้ำที่แรกเรามาตื้อแค่นี้นะครับระดับเท่ากันจากนี้นะครับจากตัวนี้นะครับมาตื้อที่หอยตัวนี้นะครับระดับเท่ากันน้ำจะวิ่งไปต่อไม่ได้แต่ทีนี้นะครับปลายท่อนะครับเรามาต่อปลายท่อใหม่นะครับเราต่อท่อ PVC เลยนะครับต่อท่อ PVC ขึ้นมาขึ้นมานะครับแล้วนะครับให้ท่อ PVC นะครับต่ำกว่าระดับของหอย2ตัวนี้นะครับก็คือจะต้องอยู่ประมาณนี้นะครับต่างระดับกันหรือยังนะครับถ้าต่างระดับแค่นี้นะครับวิ่งได้ไหมนะครับแค่นี้เนี่ยน้ำสามารถที่จะดูดไม่ได้แล้วนะแต่ถ้ายังไม่ได้นะครับความแรงยังไม่พอขยับลงอีกนิดนึงนะครับลองไอ้ตรงเนี้ยนะครับปรับท่อดูก่อนอย่าเพิ่งต่อรวดเดียวนะทากาวในจุดๆเนี้ยค่อยๆต่อนะครับพอรู้สึกว่าน้ำมาเต็มท่อแล้วนะครับเราค่อยต่อตรงเนี้ยปลายสายตรงเนี้ยมานะครับเพราะอะไรทำไมน้ำถึงมาน้ำทำไมถึงข้ามเขานี้ได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าปลายท่อเนี่ยมันต่ำกว่าจุดที่ดูดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีแรงโน้มถ่วงและแรงดูดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะดูดขึ้นมาได้นะครับแต่จุดปลายสายจะต้องต่ำกว่าจุด1นะครับจุดที่ดูด2จุดในที่ของเราที่ว่าน้ำขึ้นไม่ได้นะครับเพราะตัวเนี้ยมันจะดูดปุ๊บนะครับในท่อเนี่ยมันยังมีสุญญากาศอยู่นะครับมันจะดูดลงมาในที่ที่ต่ำกว่านะครับดูนะครับตรงนี้นะครับต่ำกว่านะพอต่ำกว่าตรงเนี้ยปุ๊บใช่ไหมเราก็ไล่ตรงนี้เลยถ้ามันเป็นที่ตรงนะครับก็ไล่ไปหรือมันจะเป็นลุ่มๆดอนๆบ้างนะครับไม่สำคัญนะครับก็ปล่อยน้ำมันไปนะครับอาจจะมีหยักบ้างนะครับอาจจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับอาจจะขึ้นมาแบบนี้เราก็ปล่อยเดินท่อได้ก็คือเดินไหลเขาได้ก็เดินเลยนะครับเดินเลาะแบบนี้เลยนี่นะครับเลาะแบบนี้นะครับปล่อยเลาะวิ่งแบบนี้นะครับแล้วเข้าที่เราซึ่งนะครับแบบเนี้ยเราจะใช้น้ำได้ในกรณีการรักน้ำนะครับมันจะเหมือนน้ำประปาภูเขานะครับน้ำประปาภูเขาเขาต่อกันเนี่ยไกลมากนะครับแต่เขาจะลดท่อลงก็คือยิ่งไกลแบบเนี้ยเขาจะลดลงลดยังไงนะครับเพื่อที่จะให้แรงท่อดูดไปนะครับจุดนี้นะครับอย่างที่ผมทำก็คือ4นิ้วใช่ไหมครับใช้ท่อ4นิ้วข้ามทางมาใช้ท่อ3นิ้วนะครับใช้ท่อ3นิ้ววิ่งมานะครับแล้วถ้าจะขึ้นเนินนะครับตรงเนี้ยถ้าน้ำยังแรงอยู่นะครับท่อ3นิ้วเนี่ยเราต่อท่อ3นิ้วขึ้นอีกนะครับแล้วเสร็จปุ๊บจุดไหนที่มันเริ่มแผ่วนะครับมีสุญญากาศในการดูดเนี่ยเริ่มแผ่วนะครับน้ำเริ่มมาสักนิดนึงน้อยลงไปนะครับแรงตกเราเปลี่ยนมาเป็น2นิ้วนะครับใช้ท่อ2นิ้วนะครับจะมีหัวต่ออยู่แล้วเดินท่อ2นิ้ววิ่งลงมานะครับ
จังหวะลงเนี่ยมันจะลงแรงมากนะครับจะกระแทกลงแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความไกลเนี่ยนะครับเราค่อยมาทดเอาประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือบนนี้นะครับถ้าน้ำมันแผ่วแล้วนะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะทำได้นะครับแล้วก็เป็นประปาภูเขาที่เขาใช้กันหลักการนะครับแล้วถ้ามันไกลมากทำยังไงลดมาอีกนะครับลดมาเป็น2นิ้วครึ่ง2นิ้วครึ่งมาเป็น1นิ้ว1นิ้ว1นิ้วครึ่งนะครับจนไปถึง4หุ่นนะครับที่เป็นท่อที่ใช้น้ำประปาในบ้านเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นการฟรีเอเนอร์จี้ก็คือไม่เสียพลังงานนะครับไม่เสียน้ำมันนะครับแต่เสียท่อแล้วก็สมองพลังงานคนแรงงานคนหน่อยนึงทีนี้นะครับเวลาฟังผมนะครับถ้าใครกอหรือเลื่อนอยู่นะครับกรุณานะครับวางนะครับวางความคิดที่จะกอลงนะครับนี่คือความรู้ล้วนๆแล้วถ้าท่านกอท่านจะฟังไม่เข้าใจพอฟังไม่เข้าใจมาถามผมใหม่ผมจะไม่ตอบแล้วนะครับถ้าประโยคนั้นผมได้พูดและให้ความรู้ในช่อง YouTube ไปแล้วนะครับและลงในคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยผมจะไม่ตอบแล้วนะเพราะผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าเวลาศึกษาหาความรู้หรือจะเอาความรู้ของคนอื่นเนี่ยนะครับมาบวกกับของเราเนี่ยควรที่จะเทน้ำออกจากแก้วให้หมดนะครับถ้าคุณจะเติมน้ำใหม่ถ้าคุณจะเติมความรู้เข้าไปคุณเลิกยึดติดก่อนนะครับฟังเขาก่อนว่ามันใช่ไหมมันโอเคไหมแต่ถ้าคุณยังยึดติดกับทฤษฎีเดิมภาพเดิมท้าได้เลยครับมันจะตีกันในหัวแล้วคุณก็จะเกิดคำถามที่ผมพูดไปหมดแล้วแต่คุณไม่เปิดใจฟังนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดูดนะครับเทคนิคนะครับตอนนี้ผมได้บอกรายละเอียดหมดแล้วนะครับรวมถึงการข้ามเขาข้ามเนินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใช้วิธีนี้ในการที่คุณจะเอาน้ำเข้าไร่ได้เลยแล้วมาประยุกต์นะครับเรื่องของระดับน้ำเอานะครับจุดเนี้ยมันอาจจะโหดหน่อยนะครับตรงเนี้ยอาจจะเดินวิ่งมานะครับได้3นิ้วนะครับท่อ3นิ้วถึงนี่นะครับ3นิ้วถึงนี่ปุ๊บเนี่ยแรงดันตรงเนี้ยนะครับมันจะแผ่วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าระดับตรงเนี้ยมันจะสูงกว่าที่เราดูดใช่มั้ยมันจะแผ่วแต่เมื่อไหร่ที่ต่อท่อปุ๊บนะครับต่อ3นิ้ววิ่งลงมาให้มันต่ำกว่าเจ้าตัวเนี้ยนะครับถ้าต่ำกว่าแล้วแรงดูดเขายังมาเต็มท่อ3นิ้วนะครับแปลว่า3นิ้วยังวิ่งได้อยู่เนี่ยก็ให้ต่อ3นิ้วไปนะครับถ้าในกรณีที่เราไกลแต่ถามว่านะครับถามว่าถ้าที่เรามันมาหยุดอยู่แค่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราลดจาก3นิ้วมาเป็น2นิ้วได้ไหมได้นะครับเพราะว่าจะประหยัดเงินในเรื่องของการซื้อท่อ3นิ้วนะครับราคาต่างกันเยอะอยู่นะแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องวิ่ง3นิ้วไปแล้วนะครับเพราะว่านี่มันจุดที่เราต้องการแล้วและอย่างนึงนะครับจะบีบแรงด้วยนะแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับถ้าไปทดข้อ2นิ้วก่อนนะครับแรงดันน้ำจากตรงนี้บนเนินนะครับมันจะแผ่วแล้วจะดีดน้ำกลับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะลดข้อบริเวณนี้นะครับที่สูงบนเนินแต่ควรมาลดนะครับจุดต่ำสุดนะครับเพราะว่าน้ำจะกระแทกลงแล้วก็วิ่งนะครับอันนี้คือความรู้ทั้งหมดนะครับองค์รวมของการลักน้ำทั้งหมดแล้วนะครับที่ลงไว้ในช่องมะฉาวจำปวนแม่สอดนะจ๊ะใครดูแล้วนะครับก็ปิ๊งขึ้นมานะครับก็ฝากกดติดตามช่องมะฉาวจำปวนแม่สอดด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมนะครับนั่งดูโฆษณาให้น้องด้วยนะจ๊ะน้องยังไม่ได้ตังค์จาก YouTube โอเคไหมนะครับอันนี้ตอบหมดแล้วนะนะครับแล้วก็ใครที่เคยต่อแล้วนะครับแต่มีประสบการณ์อยู่บ้างนะครับแล้วพอเป็นเนี่ยก็ไปดู2คลิปแรกได้เลยนะจ๊ะเพราะว่ามันจะมีทำการลักน้ำทีแรกนะครับแล้วก็มีประสบการณ์จากการแก้ไขไว้นะครับก็สามารถดูกันได้และที่สำคัญเนี่ยก็คืออันนี้มาแก้เกมทั้งหมดแล้วนะสำหรับใครที่ไม่เป็นเลยแล้วก็ต้องการเอาข้ามเขานะครับโอเคนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับค่อยๆดูนะค่อยๆดูห้ามกอนะครับถ้ากอไม่รู้เรื่องนะ